้าเช้านี้พระเจ้าพูดกับท่านในบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่าเอเมนได้ตอบสนองได้เพื่อเราจะฟังพระวจนะพระเจ้าอย่างคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นคนที่กำลังง่วงนอนแต่เป็นคนที่จดจ่อกับพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับเช้านี้จะมีการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้า ปฐมกาล15ข้อ1ถึง2ผมจะอ่านให้ฟังนะครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระดำรัสของพระเยโฮวามาถึงอับราฮัมด้วยนิมิตว่าอับรามอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าและเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าอับรามทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรให้รายฐานพระเจ้าด้วยกันให้2ข้อนี้เองเป็น2ข้อที่เปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนรากฐานของเราเปลี่ยนภายในใจของเราให้เช้านี้เป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานผ่านชีวิตของเราผ่านพระคําของพระเจ้าคนที่มาด้วยภาระหนักจะรับการปลดปล่อยคนที่มาโรคภัยแค่เจ็บเองเขาจะรับการแต่ต้องรักษาให้หายให้มีอัศจรรย์เกิดขึ้นให้มีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพวกเราหลายคนคงใช้เวลาสัก2ปีในการเรียนอนุบาลมีใครใช้เวลาเกิน2ปีในการเรียนอนุบาลไหมครับบางคนจะมีเตรียมอนุบาลอนุบาล1อนุบาล2อาจจะสัก3ปี6ปีเรียนมัธยม6ปีเรียนประถมศึกษาอีก6ปีเรียนมัธยมปลายและถ้าใครจบปริญญาตรีจะใช้เวลาอีก4ปีและท่านเรียนปริญญาโทท่านจะใช้เวลาอีก 2-3 ปีมีใครที่ได้จบปริญญาโทมั้ยครับมีหลายคนจบปริญญาโทใช่มั้ยครับผมใช้เวลาอีก4ปีในการเรียนปริญญาเอกฉันเองหลายถ้าเรานับเวลาการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายหรือจะนับไปเรื่อยๆจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนั่นหมายความว่าเราใช้เวลาเกือบ 15-20 ปีเพื่อเราจะเรียนรู้บางสาขาของวิชาในการดำเนินชีวิตทำไมเราให้เวลามากกับการเรียนก็เพราะว่าหลายคนเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานไม่ใช่เป็นแค่ความรู้นะครับการศึกษาเป็นรากฐานของความสำเร็จนี่จริงๆเป็นเหตุให้พ่อแม่หลายคนส่งลูกไปโรงเรียนโรงเรียนที่ดีส่งลูกไปโรงเรียนอินเตอร์อยากจะให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดียอมจ่ายราคา 20-30% ของเงินเดือนเพื่อจะส่งลูกไปในที่ที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะท่านต้องการการศึกษาให้ลูกเท่านั้นแต่ท่านต้องการรากฐานชีวิตเราเองต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและหลายครั้งหลายคนเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาจะประสบความสำเร็จสำหรับครอบครัวคนยิวเขาเชื่อว่ากุญแจหรือรากฐานที่จะไปสู่ความสำเร็จเขาอาจจะคิดแตกต่างจากคนไทยคนยิวคิดแบบนี้รากฐานของความสำเร็จคือการสอนลูกให้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าคนยิวจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ให้กับลูกของเขานะครับตั้งแต่ลูกเริ่มพูดได้เมื่อลูกเริ่มพูดได้พ่อจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ให้กับลูกฟังปกติแล้วเด็กจะเริ่มพูดประมาณสักขวบหนึ่งสาเหตุที่พ่อต้องอ่านพระคัมภีร์5เล่มแรกในพระคัมภีร์เดิมปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีหรือเรียกว่าโทราเพราะว่าต้องการให้ลูกได้คุ้นเคยกับพระวจนะของพระเจ้าเขาต้องการจะปลูกฝังให้ลูกเองมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พ่ออ่านนั้นมีความสำคัญพระเจ้ามีความสำคัญอันนั้นคือตอน1ขวบนะครับมีใครอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังแต่อยู่ในท้องไหมครับหลายคนทำใช่ไหมครับเมื่อเขาเริ่ม1ขวบท่านลองอ่านให้เขาฟังสิครับมากไปกว่านั้นพอเด็กอายุ3ขวบนะครับเด็กอายุ3ขวบเขาจะฝึกเด็กอายุ3ขวบให้ผูกเขาเรียกว่าภาษาที่เขาใช้คำว่าซีซี่มีซีซี่มีรู้ไหมครับมันเหมือนจะเป็นผู้ห้อยไว้ที่เข็มขัดหรือเป็นผู้ที่มาผูกไว้กับปลายเสื้อ4ด้าน4มุมของเสื้อไอ้ซีซี่เนี่ยที่เป็นเชือกค่อยๆเนี่ยเพื่อจะเตือนความจำเด็กว่าให้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่3ขวบเขาจะเริ่มผูกแล้วเด็กก่อนออกจากบ้านเขาจะเริ่มผูกที่เป็นผู้4ด้านเพื่อเตือนความจำพ่อแม่เองจะให้เขาเตือนใจว่ารากฐานของชีวิตคือการรู้พระคำและการเชื่อฟังพระคำพอเด็กอายุ6ขวบเขาจะสอนเด็กให้เรียนรู้อันนี้เขาเรียกว่ามิดบอร์ดมีงานนึงนะครับ6ขวบนะครับพ่อแม่คนยิวจะสอนลูกคำว่ามิดบอร์ดตัวเนี้ยพูดง่ายๆคือเขาสอนให้เชื่อฟังพระคำพระเจ้าคนยิวนะครับตั้งแต่เด็กเขาจะมีสิ่งที่เขาต้องควรทำ248ข้อที่เขาต้องทำและมี365สิ่งที่เขาไม่ควรทำตั้งแต่6ขวบคนเหล่านี้เด็กจะถูกเตรียมว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรและพระเจ้าไม่อยากให้คุณทำอะไร
ถ้าคุณสามารถทำแบบสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตคุณจะรับพระพรและประสบความสำเร็จอันนี้คือวิธีคิดของคนยิววิธีคิดของคนไทยคืออะไรครับส่งลูกไปโรงเรียนถูกไหมครับแต่วิธีคิดของคนยิวเขาสร้างรากฐานความเชื่อตั้งแต่เด็กๆ เพื่อคนเหล่านี้จะประสบความสำเร็จมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์ฟอร์ซิสเป็นนักศาสนศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ช่วงแรกๆเนี่ยเขาเสนอความเขาเรียกว่าหลักศาสนศาสตร์เยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์แต่หลายคนไม่ยอมรับแต่มาถึงจุดหนึ่งเองมีคนเริ่มยอมรับวิธีคิดของเขาว่ามีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับพระคัมภีร์สิ่งหนึ่งที่เขาพูดและหลายคนให้ความสนใจเขาพูดแบบนี้บอกว่าหน้าที่แรกของจิตวิญญาณไม่ใช่แสวงหาเสรีภาพแต่เป็นการตามหาเจ้านายของตนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าหน้าที่แรกของเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ตามหาเสรีภาพแต่ตามหาเจ้านายของตัวเองเราทุกคนเองต้องการเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพทางการเงินเป็นเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นเราต้องการเสรีภาพในการทำตามใจตัวเองในหลายๆครั้งและเราต้องการเสรีภาพแต่ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อปีเตอร์เขาบอกว่าเราควรจะแสวงหาเจ้านายหลายคนมีเจ้านายดีชีวิตประสบความสำเร็จวิธีคิดของปีเตอร์คนนี้บอกว่าคุณต้องการหาเจ้านายไม่ใช่หาเสรีภาพผมรู้จักหลายคนตอนที่เขายังลำบากอยู่ตอนที่เขายังป่วยอยู่ตอนที่เขาชีวิตเขายังไม่ค่อยมั่นคงตอนที่ชีวิตเขายังเป็นโสดอยู่คนเหล่านี้น่ารักคนเหล่านี้ถ่อมใจคนเหล่านี้เวลาเดินไปไหนก็จะเจอในคิดจักตลอดเวลาคิดจักมีโปรแกรมวันไหนจะดึกจะเช้าแค่ไหนเราจะเจอคนเหล่านี้เสมอคนเหล่านี้จะถ่อมใจคนเหล่านี้รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางตลอดเวลาคนเหล่านี้น่ารักเวลาโทรคุยโทรไปปุ๊บรับโทรศัพท์ทันทีเวลาไลน์ไปตอบไลน์ทันทีแต่วันนึงเองเมื่อคนเหล่านี้เริ่มมีความมั่นคงในชีวิตเขาเริ่มกําหนดได้แล้วว่าไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าเขาก็ยังมีเงินเขามีรายได้หลายทางตอนที่เรามีรายได้ทางเดียวเราคุกเข่าอธิษฐานตอนที่เรายังมีรายได้ทางเดียวเราไม่เคยขาดโบสถ์ขาดแคร์ตอนที่เรามีความยากลําบากวันนั้นเป็นวันที่เราถ่อมใจเป็นวันที่เราน่ารักที่สุดผมเคยเจอหลายคนเมื่อเขามีเสรีภาพทางการเงินเมื่อเขาไม่ต้องทํางานแต่เขาจะมีเงินเข้ามาในชีวิตเมื่อเขาแต่งงานแล้วเขารู้ว่ายังไงเขาไม่เป็นโสดอีกต่อไปเมื่อเขาเริ่มมีลูกแล้วหลายคนเริ่มเปลี่ยนไปหลายคนเริ่มไปทําตามความฝันหลายคนเริ่มใช้เสรีภาพที่เขามีเพื่อตัวเองแล้วก็ทิ้งทางพระเจ้าผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอคนแบบนี้ผมเคยรู้จักน้องคนนึงที่ตอนยังไม่ได้มีอะไรรักพระเจ้าเดินกับพระเจ้าน่ารักถ่อมใจแต่วันนึงตอนที่เขาเริ่มหาเงินได้ด้วยตัวเองเขาไม่ต้องพึ่งพาใครเขาเริ่มตามหาเสรีภาพเพื่อตัวเองตอนตัวเองยังไม่มีอะไรนะครับพระเจ้าเป็นเจ้านายแต่พอตัวเองเริ่มมีมากขึ้นเขาเริ่มตามหาเสรีภาพเพื่อตัวเองผมรู้จักน้องคนนึงเคยเดินกับพระเจ้าและวันหนึ่งไม่ได้เดินกับพระเจ้ามีเหตุผลหนึ่งที่เขาทิ้งทางพระเจ้าเพราะว่าเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาอยากจะเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็ไม่ต้องดูเมนูทางขวามือที่บอกราคาเขาอยากจะดูทางซ้ายมืออยากกินอะไรก็สั่งเคยเป็นไหมครับหลายคนกูเคยอยู่ในสภาพแบบนี้เข้าร้านอาหารเราดูฝั่งไหนก่อนครับดูราคาก่อนถูกไหมครับอันนี้แพง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 คริสเตียนหลายคนเองพอเขาเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตพอเริ่มรู้สึกไม่ต้องการพระเจ้าเขาจะไปตามความฝันในวัยเด็กของเขาเขาจะไปตามสิ่งที่เขาเคยไม่เคยได้ในวัยเด็กแล้วหลายคนก็ทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าต้องการเข้าร้านอาหารและไม่อยากดูราคาหลายคนทิ้งกลุ่มสามัคคีธรรมหลายคนยอมทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าชีวิตมั่นคงแล้วปีเตอร์ฟอร์ซิสเลยบอกว่าทำไมชีวิตคริสเตียนไม่ยอมตามหาเจ้านายล่ะแล้วก็ติดตามพระเจ้ายำเกรงพระองค์ไปตลอดชีวิตของท่านสิ่งที่เป็นปีเตอร์ฟอร์ซิสคนนี้ได้พูดมันเป็นรากฐานหนึ่งของชีวิตคริสเตียนคือชีวิตคริสเตียนต้องตามหาเจ้านายให้ได้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราตามหาพระผู้ช่วยรอดก่อนถูกไหมครับแต่เมื่อเราเจอพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราควรจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราคำเทศเช้านี้สั้นๆใช้คำว่าอโดนายอโดนายเราจะมาทำความรู้จักคำว่าอโดนายด้วยกันและคำนี้จะกลายเป็นรากฐานชีวิตของท่านและผมอยากจะบอกว่าชีวิตผมเปลี่ยนเพราะผมรู้จักคำนี้อย่างลึกซึ้งและคำนี้จะเปลี่ยนชีวิตพี่น้องจะเปลี่ยนการติดตามพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันมีสองสิ่งเราจะเรียนรู้ด้วยกันสิ่งแรกความหมายของอโดนายปฐมกาล15เนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมป
ระเจ้าเคยสัญญากับอับราฮัมในปฐมกาล12 13บอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีลูกหลานมีพงศ์พันธุ์มากมายพอมาถึงบทที่15พระเจ้าก็มาย้ำเตือนแล้วก็หนุนใจอับราฮัมอีกทีนึงบอกว่าเรายังรักษาสัญญาอยู่นะในข้อ1บอกว่าอย่ากลัวเพราะบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้สำหรับเขาจะยิ่งใหญ่แต่ดูเหมือนว่าอับราฮัมไม่ได้จดจ่อที่พระสัญญายังจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์ที่เขาเผชิญคือเขายังไม่มีลูกแต่คำที่น่าสนใจอยู่ในข้อที่2อับราฮัมทูลว่าข้าแต่องค์พระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตอนแรกผมอ่านเนี่ยข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผมเข้าใจว่าเขาพิมพ์ผิดทำไมต้องเขียนว่าองค์ผู้เป็นเจ้าและทำไมต้องพิมพ์ว่าพระเจ้าด้วยเข้าใจใช่ไหมเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าทำไมต้องใช้คำสองคำซ้อนกันแล้วก็มันมีความหมายที่คล้ายๆกันแต่พอมาดูในภาษาอังกฤษแล้วก็พอมาดูในภาษาฮีบรูคำที่ได้ก็จะเป็นคำนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแปลว่าภาษาอังกฤษแปลว่าหลอดภาษาฮีบรูแปลว่าอโดนายก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้แล้วก็พระเจ้าใช้คำว่าก้อนแล้วก็ภาษาฮีบรูยาเวยาเวเป็นชื่อของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมผมก็เลยพอเห็นตรงนี้ผมรู้สึกเอ้ยเขาไม่ได้พิมพ์ผิดนะทำไมอับราฮัมไม่เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าก็จบแล้วถูกไหมครับแต่ทำไมอับราฮัมเองต้องเรียกว่าพระเจ้าเป็นเรียกอโดนายแล้วก็ยาเวซึ่งเป็นชื่อของพระเจ้าผมชื่อจิโร่ถูกไหมครับเป็นชื่อของผมพระเจ้ามีชื่อคือยาเวแต่อับราฮัมไม่ได้เรียกแค่ชื่อพระเจ้าแต่อับราฮัมเรียกพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษาไทยโลดในภาษาอังกฤษแล้วก็อโดนายในภาษาฮีบรูอยากจะแบ่งปันสองคำนี้ให้พี่น้องเข้าใจคำแรกคำว่าโลดก่อนคือแปลว่ายาเวที่เป็นชื่อของพระเจ้าคำว่าก็อดหรือยาเวในภาษาฮีบรูเป็นชื่อของพระเจ้าที่คนอิสราเอลเขียนถึงพระองค์เวลาจะพูดถึงพระเจ้าเนี่ยเขาจะพูดถึงชื่อคือยาเวคำว่ายาเวเนี่ยมีภาษาฮีบรูอยู่4ตัวด้วยกันพี่น้องยังไม่ต้องสนใจมากแค่ดูภาษาไทยก็พอภาษาฮีบรูจะอ่านจากขวาไปซ้ายถ้าพี่น้องเห็นตรงนั้นก็จะมีคำว่ายุดเฮวาเฮอันนี้คือภาษาฮีบรูนะครับภาษาอังกฤษแปลว่ามือยุดแปลว่ามือเฮแปลว่าให้มองดูวาแปลว่าตะปูเหล็กส่วนเฮตัวสุดท้ายก็คือเหมือนกับตัวแรกก็แปลว่าให้มองดูอันนี้คือชื่อพระเจ้าทั้งหมดรวมกันเรียกว่ายาเวซึ่งเป็นชื่อพระเจ้าหลายคนคงเคยร้องเพลงว่าพระยาเวถูกไหมครับนั่นคือชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมและพอเราเอา4ตัวนี้มารวมกันสิ่งที่เราได้คือจะเป็นภาพต่อไปมีไหมครับภาพต่อไปที่เป็นภาพนี้ชื่อพระเจ้าที่คนฮีบรูเรียกว่ายาเวแต่เมื่อเรามาดูในตัวเราอักษรเรียงแต่ละตัวสิ่งที่เราได้ก็คือให้เพ่งมองที่มือแล้วก็ให้เพ่งมองที่ตะปูจริงๆแล้วชื่อพระองค์มีชื่อต้องเยอะแยะมากมายที่มีความสวยงามที่พระเจ้าจะเลือกได้แต่ความตั้งใจจริงของพระเจ้าตั้งแต่แรกสร้างโลกพระเจ้ามีเราทุกคนอยู่ในใจของพระองค์พระเจ้าเองได้สำแดงความรักของพระองค์แม้ครั้งผ่านชื่อของตัวเองว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษเพื่อรับโทษแทนเราบนไม้กางเขนชื่อของพระเจ้าคือยาเวที่อับราฮัมเรียกเนี่ยบอกว่าอโดนายแล้วก็ยาเวตอนนั้นอับราฮัมอาจยังไม่รู้เลยว่าทำไมชื่อของพระเจ้าคือยาเวทำไมต้องเขียนด้วยภาษาฮีบรู4ตัวแต่มาถึงยุคเรารู้แล้วว่าความรักของพระเจ้าสำแดงออกแม้ก่อนที่พระเยซูมาคือคำว่ายาเวมองที่มือแล้วก็ให้เรามองที่ไหนครับที่ตะปูนั่นคือภาษาฮีบรูคำว่ายาเวดังนั้นเองเมื่ออับราฮัมเรียกชื่อพระเจ้าว่ายาเวและถ้าอับราฮัมไปมองในชื่อตัวอักษร4ตัวจริงๆอับราฮัมจะรู้แผนการพระเจ้าล่วงหน้าว่าวันหนึ่งที่ตะปูและที่มือของพระเยซูจะนำจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่มาสู่คนที่เชื่อและวางใจในพระองค์นี่เองจึงเป็นเหตุให้คริสเตียนเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูเราเชื่อวางใจในแผนการของพระเจ้านั่นคือคำแรกที่อับราฮัมได้เขาเรียกว่าได้สารภาพออกมาว่าพระเจ้าคือพระยาเวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคำแรกคำว่าอโดนายคำว่าอโดนายภาษาอังกฤษหรือคำว่าลอร์ดเนี่ยแปลง่ายๆแปลว่าเจ้านายแปลว่าผู้ครอบครองแปลว่าเจ้าของหลายคนท่านมีบ้านให้เช่าท่านเขาจะเรียกท่านว่าแลนด์ลอร์ดคือท่านเป็นเจ้าของที่ดินและท่านก็ให้คนอื่นเช่า
อโดนายแปลว่าพระองค์เป็นเจ้าของพระองค์เป็นเจ้านายเมื่ออับราฮัมพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าอับราฮัมบอกพระเจ้าว่าพระองค์เป็นเจ้านายของเขาและพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งที่เขามีพระองค์เป็นเจ้าของพระองค์เป็นเจ้านายจึงไม่แปลกที่อับราฮัมบอกว่าพระองค์จะให้อะไรกับข้าพระองค์อับราฮัมไม่ได้ขอจากพระเจ้าแต่อับราฮัมขอกับอาโดนายที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนี่เองจึงเป็นเหตุให้อับราฮัมตอนที่เขาเรียกพระเจ้าในปฐมกาล15เขาจึงเรียกว่าพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งรวมถึงพระองค์ข้าพระองค์ด้วยและพระองค์ชื่อว่ายาเวพระองค์เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีพระองค์เป็นเจ้านายของข้าพระองค์และพระองค์ชื่อว่ายาเวนั่นคือสิ่งที่อับราฮัมได้ต้องการพูดกับพระเจ้าในเวลานั้นอับราฮัมรู้จักอโดนายแล้วนั่นเรานำเรามาถึงข้อที่2เป็นข้อสุดท้ายอับราฮัมยอมรับว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเขายอมรับว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายผมเนี่ยมารู้จักพระเจ้าเพราะผมต้องการพระพรตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่รามแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเรียนกี่ทีก็ตกเรียนแล้วก็สอบที่ไหนไม่ได้แล้วเรามาหาพระเจ้าเราต้องการพระพรอย่างเดียวต้องการใช้พระเจ้าจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จต้องการอธิษฐานขอไปเรื่อยๆจนกว่าการเงินเราจะดีขึ้นจนกว่าสุขภาพจะดีขึ้นพูดง่ายๆผมรู้จักพระเจ้าแค่มุมเดียวคือพระองค์เป็นพระผู้ช่วยพระองค์มาช่วยผมแต่วันนึงเองผมมาถึงจุดที่รู้ว่าเอ๊ะพระองค์เป็นอโดนายด้วยนะแล้วเราจะใช้พระเจ้าไปอีกเมื่อไหร่กันเมื่อไหร่เราจะมาถึงจุดหนึ่งที่ยอมให้พระเจ้าใช้วันนั้นก็มาถึงเมื่อผมรู้จักชื่อของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นอโดนายพระองค์เป็นเจ้าของไม่ใช่แค่ชีวิตของผมพระองค์เป็นเจ้าของในทุกสิ่งที่ผมมีพระองค์เป็นเจ้าของในเวลาที่ผมมีพระองค์เป็นเจ้าของเงินทองที่ผมมีพระองค์เป็นเจ้าของในทุกๆสิ่งสารพัดวันนั้นก็เลยกลับมาตระหนักและมาฉุกคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะติดตามพระเจ้าที่พระองค์ไม่ใช่แค่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราโมเสสสารภาพว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในอพยพบทที่4โมเสสไม่ได้เรียกพระเจ้าแค่พระเจ้านะครับยาเวแต่มาถึงจุดหนึ่งที่เมื่อโมเสสเรียกพระเจ้าว่าพระองค์เป็นเจ้านายและพระองค์เป็นทาสรับใช้ของพระองค์กีเดโอนก็มาถึงจุดนี้เหมือนกันผู้วินิจฉัยบทที่6กีเดโอนเรียกพระเจ้าว่าเป็นอโดนายเหมือนกันหลายคนคงรู้จักเนฮามีเมื่อเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเขาในการสร้างกำแพงเมืองเนฮามีบทที่1ข้อ11ผมอ่านให้ฟังโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ขอทรงเงียบพระกันตั้งพระทัยสดับฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของข้าพระองค์ผู้ปรารถนาที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์และทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์จำเริญขึ้นในวันนี้ขอทรงโปรดให้ได้รับความเมตตาในสายตาของชายคนนี้ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์เหตุการณ์ตอนนี้เองเนฮามีไอ้ฐานต่ออโดนายเขาไปหาพระเจ้าแล้วบอกว่าพระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างนะและพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ด้วยสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์จะไปสร้างกำแพงเมืองขอพระเจ้าทรงช่วยและขอพระเจ้าทรงสดับฟังน่าสนใจที่เนฮามีอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าอาโดนายและเขาพูดถึงตัวเองเป็นทาสรับใช้เรารู้ว่าเราพระคัมภีร์สอนว่าให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อให้เราอธิษฐานด้วยความมั่นใจแต่เคล็ดลับของเนฮามีเขาอธิษฐานด้วยการรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งแล้วเขาอธิษฐานด้วยการรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนฮามีบางคนบอกว่าพระเจ้าให้เช็คเปล่ากับเนฮามีคุณอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปและคุณไปคุยกับกษัตริย์เปอร์เซียแล้วเขาจะให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการชีวิตคริสเตียนหลายครั้งเราใช้ความเชื่อในการอธิษฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายครั้งเราไม่รู้จักตัวเองว่าเราคือใครในพระเจ้าหลายครั้งเราลืมไปว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราเนฮามีมาถึงจุดที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งเขาเป็นเพียงผู้รับใช้และพระองค์เป็นเจ้านายคนที่มีเจ้านายที่ดีชีวิตเขาประสบความสำเร็จหลายคนการงานเจริญรุ่งเรืองเพราะได้เจ้านายที่ดีชีวิตคริสเตียนถ้าท่านมาถึงจุดที่รู้ว่าพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งท่านเป็นเพียงผู้รักษาท่านเป็นเพียงผู้รับใช้
นั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตนั่นคือจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งคนยิวหลังจากที่เขากลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนประมาณปี600ก่อนคริสต์กาลชาวยิวได้หยุดเรียกพระเจ้ายาเวเขาจะไม่ใช้ชื่อนี้ต่อไปเขารู้สึกว่าพระนามพระเจ้าบริสุทธิ์และเขาจึงไม่อยากจะเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรหลังจากปี600 BC เขาเรียกพระเจ้าใช้คำว่าอโดนายตลอดเวลาแปลว่าพงจอมเจ้านายเราจะไม่ได้เรียกแบบคริสเตียนเราจะเรียกว่าเราเชื่อพระเจ้าถูกไหมครับแต่คนยิวจะบอกว่าผมเชื่อพระเจ้าว่าพระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของผมนั่นก็คือวิธีคิดของคนยิวตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในสมัยพระคัมภีร์ใหม่คำว่าอโดนายในภาษากรีกคือว่าคูริออสแปลว่าเจ้านายคูริออสแปลว่าเจ้านายดังนั้นเองไม่ว่าจะเป็นเปาโลไม่ว่าจะเป็นอัครทูตทุกๆคนจะเรียกพระเยซูว่าเป็นจอมเจ้านายตลอดเวลาและจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้หลังจากเขาเจอพระผู้ช่วยรอดพระเจ้าเป็นผู้รับใช้เขากลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปหลายคนที่นี่สารภาพว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่จะมีสักกี่คนที่สารภาพว่าพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเขาและพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาก่อนผมจะมาที่นี่มีสมาชิกที่โบสถ์ผม2คนคนแรกมาคุยกับผมเป็นฝรั่งมีบ้านอยู่ติดภูเขาบ้านราคาประมาณล้านเหรียญเขาเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับไฟฟ้าการซ่อมไฟทั้งในคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งแล้วก็ที่บ้านเขาบอกวันนี้บอกว่าแล้วเขาเป็นพยานที่โบสถ์ด้วยเขาบอกว่าทุกสิ่งที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อเปรียบกับพระเจ้าเมื่อเปรียบกับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเขาสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนขยะเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่มีค่าและเขาบอกประมาณที่บอกว่าชีวิตนี้เขาอยากจะอยู่เพื่อพระเจ้าเขาเป็นคนที่มีเยอะนะครับแต่พอยิ่งมีเยอะขึ้นความถ่อมใจก็มีมากขึ้นยิ่งมีเยอะขึ้นก็ไม่อยากจะขาดกิจกรรมของคริสตจักรยิ่งมีเยอะขึ้นก็อยากจะให้คนรอบข้างรู้ว่าใจเขายังเหมือนเดิมตอนที่เขาไม่มีเขารักพระเจ้ายังไงตอนเขามีมากขึ้นเขารักพระเจ้ามากกว่ามีสมาชิกอีกคนหนึ่งมาคุยกับผมบอกว่า อยากจะถวายเงินให้กบฏมากขึ้นแล้วก็บอกว่าทั้งหมดที่เขามีเนี่ยก็เป็นของพระเจ้าสองคนนี้ไม่ได้แค่เจอพระเยซูในชุดของเขาแต่สองคนนี้เขาเจออาโดนายด้วยเข้ามาถึงจุดที่ตระหนักแล้วว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายทุกอย่างเป็นของพระเจ้าเราเคยถูกสอนให้เราพึ่งพาพระเจ้าในการอธิษฐานด้วยความเชื่อนั่นคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของหลายๆคนแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของอับราฮัมของโมเสสของกีติโอนของอัครทูตเคล็ดลับอยู่ที่ว่ารู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายและท่านเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ถ้าท่านมาถึงจุดนี้ได้คำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานจะมีพลังเพราะว่าท่านรู้จักตัวตนที่แท้จริงของท่านและท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งรวมถึงเวลาและทุกสิ่งที่ท่านมีด้วยนั่นและนั่นคือจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านที่โบสถ์ผมมีสมาชิกประมาณ 2-3 คนบางคนรู้จักพระเจ้ามา20ปีบางคนรู้จักพระเจ้ามา30ปีแต่ว่าคนเหล่านี้ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองตลอดเวลาไม่ค่อยมีส่วนร่วมมีอะไรที่เขาอยากจะทำได้คิดจักอยากให้เขาทำบางทีเขาก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเขาไม่ได้แคร์มากเขาแคร์กับวาระของตัวเองอยากจะหาแฟนอยากจะทำนู่นทำนี่เขาก็คิดแต่ตัวเองเป็นหลักและตลอด 20-30 ปีคนเหล่านี้เองก็ได้ใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆเพื่อให้พระเจ้ามาตอบคำอธิษฐานของเขาเพื่อให้พระเจ้ามาช่วยนู่นช่วยนี่ในชีวิตของเขาหลังจากที่ผมแบ่งปันเรื่องอาโดนายมีสมาชิกคนหนึ่งมาบอกว่าเข้าใจแล้วว่าชีวิตนี้อยู่แบบเพื่อตัวเองไปเรื่อยๆและใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆไม่ได้ควรจะมาถึงจุดที่รู้ว่าเวลาก็เป็นของพระเจ้าสิ่งที่มีก็เป็นของพระเจ้าทุกอย่างที่มีก็เป็นของพระเจ้าจึงไม่อยากจะใช้เสรีภาพเพื่อตัวเองต่อไปเอาเสรีภาพที่มีคืนให้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะใช้อะไรเขาก็ยอมคนนี้มาถึงจุดที่เขารู้ว่าเขาเจอกับพระเจ้าอาโดนายท่านเจอกับพระเจ้าอาโดนายหรือยังแต่ถ้าท่านยังไม่ได้เจอก็วันหนึ่งขอให้ท่านได้เจอและวันหนึ่งขอให้ท่านได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันกับคนรอบข้างบอกว่าเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าเรียกให้มารอดเพื่อจะให้ชีวิตนี้เป็นของพระองค์
สิ่งที่ผมแบ่งปันให้พี่น้องในเช้านี้ไม่ได้ต้องการจะหนุนใจให้พี่น้องรับใช้พระเจ้ามากขึ้นแต่ให้พี่น้องเข้าใจว่าเรื่องหลักในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการเอาชนะใจพระเจ้าการที่ท่านดำเนินชีวิตและท่านชนะใจพระเจ้าการที่ท่านดำเนินชีวิตและท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นมากกว่าคนที่มาช่วยท่านให้รอดแต่เป็นเจ้านายเหนือทุกสิ่งในชีวิตของท่านด้วยในปีเดือนกันยายนปี2014มีทีมงานจากออสเตรเลียได้เล่นว่าวคนว่าวที่บินขึ้นไปข้างบนสูงถึง3ไมล์หรือประมาณ5กิโลการที่จะเอาว่าวตัวหนึ่งบินขึ้นไปถึง5กิโลเนี่ยต้องใช้ความสามารถมากจริงๆที่ว่าวตัวหนึ่งจะบินขึ้นสูงได้ขนาดนั้นแต่ถ้าว่าวตัวนี้คิดบอกว่าฉันต้องการอิสรภาพตัดเชือกตัวเองออกจากมือของผู้ถือว่าวแน่นอนว่ามันอาจจะบินอยู่ในท้องฟ้าได้สักพักนึงแบบมีเสรีภาพแล้ววันนึงมันอาจจะตกลงมาก็ได้ชีวิตคริสเตียนเราผูกไว้กับพระเจ้าจอมเจ้านายชีวิตท่านจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านชีวิตท่านผูกไว้แค่พระผู้ช่วยให้รอดท่านก็ไปแล้วท่านก็รอดแต่ท่านก็จะใช้ชีวิตตามใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงท่านก็จะไม่มีวันที่มาถึงจุดที่สารภาพว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเขาอับราฮัมสารภาพนะครับในบทที่15ว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายทุกอย่างเป็นของพระองค์นี่เองจึงเป็นเหตุให้เขายอมให้อิสฮักลูกคนโตไอซักกับพระเจ้าได้เพราะเขารู้ว่ายังไงอิสฮักก็เป็นของพระเจ้าอยู่ดีการที่จะไม่ได้ให้สิ่งพระเจ้าเรียกร้องก็เป็นการโกงพระเจ้าก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องยากที่อับราฮัมจะให้ลูกตัวเองกับพระเจ้าวันนี้เราอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ดูเหมือนยากในชีวิตของเราที่เราจะให้กับพระเจ้าแต่ถ้าท่านเจอกับพระเจ้าที่เป็นอาโดนายท่านจะให้พระเจ้าแบบง่ายขึ้นเพราะท่านรู้ว่าทุกอย่างก็เป็นของพระเจ้าเสมอผมอยากจะจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายที่ผ่านมาผมอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อว่าเขาเรียกว่าตามไล่ห่านป่ามีใครรู้จักห่านไหมครับแต่เนี่ยห่านป่าเขาบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะไปตามล่าห่านป่าเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเวลาจะเข้าไปในป่าไปตามล่าห่านป่าห่านป่าตัวหนึ่งเนี่ยมันจะบินเร็วมันจะดื้อบางทีมันจะสู้การที่จะไปล่าห่านสักตัวหนึ่งเป็นเรื่องยากคำศัพท์ว่าตามล่าห่านป่าในภาษาอังกฤษหมายความว่าการไปทำเขาเรียกว่าติดตามเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนจะสำเร็จได้ยากหรือต่อให้สำเร็จหลายครั้งก็เจอความว่างเปล่าปัญหาของการตามล่าห่านป่าก็คือเรามีความต้องการที่เรากำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราแล้วเราก็ใช้ทั้งชีวิตของเราในการตามหาห่านป่าตัวเนี้ยแต่หลายครั้งพอเราได้ห่านป่าตัวนี้มาปัญหาคือเราไม่รู้จะไปทำอะไรกินเพราะว่าการจะทำอาหารกับห่านป่าพิเศษแบบนี้เขาต้องมีความชำนาญในการทำอาหารอย่างมากหนังสือเล่มนี้กำลังแนะนำบอกว่าหลายครั้งเราติดตามเป้าหมายในชีวิตของเราและสุดท้ายก็ไปถึงจุดที่เราได้มันมาแล้วมันก็เกิดความว่างเปล่าและเราก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อปีเตอร์ฟอร์ซิสบอกว่าตลอดชีวิตของท่านตามหาพระเจ้าจอมเจ้านายให้เจอและท่านติดตามพระเจ้าด้วยความสุขใจและท่านจะไม่รู้สึกว่างเปล่าผมรู้ว่าหลายคนมีปัญหาเศรษฐกิจหลายคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหลายคนเจอทางตันในชีวิตหลายคนพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและหลายคนก็พยายามจะอธิษฐานหลายคนก็พยายามจะไม่ขาดโบสถ์ขาดแคร์หลายคนพยายามจะทำทุกสิ่งเพียงคาดหวังว่าการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาถึงคำเทศครั้งนี้แค่หนุนใจพี่น้องเปลี่ยนวิธีคิดสิครับบอกพระองค์ว่ายอมแล้วทุกอย่างเป็นของพระองค์ปัญหาที่ผมมีที่ท่านมีก็เป็นของพระองค์คำตอบที่ท่านจะได้จากพระเจ้าก็ขอให้เป็นของพระองค์พอเราติดตามพระเจ้าด้วยใจที่ยอมมันมีพลังมากกว่าความเชื่อเพราะอะไรครับเพราะการยอมจำนนต่อพระเจ้ามันมีพลังมหาศาลจริงๆและใจที่ยอมแบบนี้จะเป็นใจที่ชนะใจพระเจ้าความเชื่อดีแต่ใจที่ยอมจำนนมีพลังมากกว่าความเชื่อและทุกครั้งที่ท่านอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่ยอมจำนนบอกว่ายอมแล้วพระองค์เป็นเจ้านายแล้วจะวางชีวิตอยู่ในแผนการของพระองค์แล้วนี่คือความเชื่อไม่ใช่แบบเชื่อพระเจ้าจะได้เชื่อพระเจ้าจะตอบเชื่อพระเจ้าจะอวยพรไอ้เชื่อแบบนี้บางทีไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายก็ใช้พระเจ้าเพื่อตัวเองลองไปหาพระเจ้าแบบนี้ครับมีสิครับไม่ว่าเช้านี้ท่านจะเจอปัญหาอะไรพระองค์เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของปัญหาของข้าพระองค์ด้วยพระองค์เป็นเจ้าของลูกข้าพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของทรัพย์สินของข้าพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของหนี้สินของข้าพระองค์
พระองค์เป็นเจ้าของอนาคตวันพรุ่งนี้ของข้าพระองค์และข้าพระองค์ยอมแล้วขอพระองค์เป็นอโดนายเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของและเราจะเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าด้วยความถ่อมใจถ้าท่านคิดแบบนี้ชีวิตจะเปลี่ยนถ้าท่านคิดแบบนี้กรุงแคร์ของท่านจะเปลี่ยนถ้าคิดแบบนี้สถานการณ์ของท่านจะเปลี่ยนเพราะท่านรู้แล้วว่าพระเจ้าไม่ได้แค่มาช่วยแต่ต้องการจะมาปกครองอยู่เหนือชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้หลายฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันเชิญอะไรอยู่สู้กับปัญหาเหล่านั้นด้วยการถวายตัวให้พระเจ้าก่อนแค่นั้นเองสู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยการถวายตัวให้พระเจ้าก่อนทั้งหมดในชีวิตของข้าพระองค์เป็นของพระองค์รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มีรวมถึงความบอบช้ำที่มีในจิตใจขอให้พระองค์ทั้งหมดทั้งปัญหาและก็สิ่งดีที่มีในชีวิตของเราหลายครั้งเราให้แต่ปัญหากับพระเจ้าแล้วสิ่งดีเราเก็บไว้สำหรับตัวเองนั่นไม่ใช่สำหรับคนที่เจอพระเจ้าจอมเจ้านายแล้วถ้าท่านเจอกับพระเจ้าจอมเจ้านายแล้วท่านจะไม่ใช่แค่ให้ปัญหากับภาระกับพระองค์เท่านั้น
แต่สิ่งดีที่สุดท่านก็จะให้กับพระองค์ด้วยถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับท่านในเช้านี้ให้เรามีเสรีภาพในการยกมือนมัสการพระเจ้าในที่ที่ท่านนั่งอยู่บอกอันนี้แหละมือที่ยกขึ้นแหละคือมือที่ยอมมือที่ยกขึ้นคือมือที่ยอมจำนนขอพระเจ้าใช้สิ่งดีที่พระองค์มีเพื่อพระองค์ขอเวลาที่มีอยู่เพื่อพระองค์ขอพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ได้เจ้านายที่ดีชีวิตก็ไปข้างหน้าได้ดีและได้พระเจ้าที่เป็นเจ้านายและเป็นเจ้าของทุกอย่างนี่เองจึงเป็นเหตุให้อับราฮัมกล้าจะขอจากพระเจ้าอะไรก็ได้เพราะว่าเขาขอกับเจ้าของโดยตรงขอให้มือที่ท่านยกขึ้นแตะได้แตะกับพระบัลลังก์ของพระเจ้าเหมือนกับโมเสสที่ยกมือแล้วก็ต่อสู้กับคนอามาเลกขอเช้านี้พระเจ้าต่อสู้แทนท่านขอพระเจ้าต่อสู้กับความยากลำบากแทนท่านขอพระเจ้าต่อสู้กับความคิดที่สับสนแทนท่านขอพระเจ้าต่อสู้กับโรคร้ายแทนท่านขอพระเจ้าต่อสู้กับความขัดแย้งที่ท่านเผชิญอยู่แทนท่านขอให้ท่านถ่อมใจและพระเจ้าเป็นเจ้านายในทุกๆเรื่องถ้าที่ผ่านมาท่านดำเนินชีวิตแบบไม่ค่อยยอมพระเจ้าไม่ยอมคนอื่นด้วยท่านอาจจะแข็งไม่ยอมใครให้เป็นเวลาที่ถ่อมใจลงยอมพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเช้านี้พระองค์เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย